อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน4 137ภิกษุทั้งหลาย 1. บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 2. 7ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด6ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 3. 6ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด5ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 4. 5ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด4ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี5. 4ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด3ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 6. 3ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด2ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 7. 2ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด1ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 8. 1ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 9. 7เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด6เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 10. 6เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด5เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 11. 5เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด4เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 12. 4เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด3เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 13. 3เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด2เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 14. 2เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด1เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 15. 1เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอดครึ่งเดือน
พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 16. ครึ่งเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7วันพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีร้อยสามสิบแปดภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการเราอาศัยทางสายเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำดังพรรณนามาชนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสติปัฏฐานสูตร10จบมูลปริยายะวรรคที่1จบ